ายนิติวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติได้เผยแพร่ข้อมูลลงใน Facebook ส่วนตัวว่าการเมืองไทยไม่มีในตำราคนต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยยอมรับว่าไม่เข้าใจการเมืองไทยไม่ใช่1บวก1เป็น2การเมืองไทยมีอะไรที่มากกว่านั้นเป็นเรื่องคาดเดายากมากที่สุดอันพิดิกเทเบิลลุงตู่พูดชัดเจนมาตลอดว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปคในปลายปีนี้งานการก็เตรียมพร้อมเพื่อรับแขกบ้านแขกเมืองไม่ให้ตกหล่นขายที่หน้าประชาชีใครที่พูดว่าลุงตู่ไม่ได้อยู่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดเอเปคแปลว่าต้องคิดสกปรกอะไรไว้ในใจมนุษย์ขี้อิจฉาคราวก่อนคุณอภิสิทธิ์ก็ถีแล้วชุมนุมล้มจัดประชุมสุดยอดอาเซียนที่พัทยาปีนี้เป็นปีมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงแม่ของเราชาวไทยจะมีพระชนมายุ90พรรษารัฐบาลเตรียมจัดงานใหญ่ร่วมกับทางสำนักพระราชวังใครคิดจะทำอะไรไม่ดีระวังตัวไว้ใครคิดว่าฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐบาลจะแพ้โหวตก็คิดไปแต่รับรองว่ารัฐบาลไม่แพ้จะไม่มีการยุบสภาแน่นอนในห่วงเวลานี้เพราะสองงานใหญ่ข้างต้นสุดท้ายวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่จะครบ8ปีในสิงหานี้กลับไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่อีกรอบได้เลยม.158 บัญญัติวาระการดำรงตำแหน่งไว้ไม่ให้เกิน8ปี2วาระจริงแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อปี2560ลุงตู่เป็นนายกจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อปี2562รัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับย้อนหลังแม้แต่การเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่งเสร็จสิ้นอดีตนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากก็เคยดำรงตำแหน่งและรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นกันมากว่า8ปีก็ยังสามารถเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้แต่ไม่เป็นไรสุดท้ายทุกปัญหาจบลงที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่า8ปีตามมาตรา158คิดยังไง